กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับวันนี้วันอาทิตย์มันต้องเป็นเข็มขัดสั้นวันอาทิตย์ใช่ไหมไม่นะครับเผอิญว่าผมไปเจอคอมเมนต์ดีๆในคลิปล่าสุดหรือเปล่าวะน่าจะคลิปก่อนหน้านี่ครับหม้อทอดไร้น้ำมันกลับมาแล้วนะครับคัมแบ็คหลายๆคนก็อยากรู้นะครับว่าเอาอะไรยัดหม้อทอดแล้วมันได้ยังไงและหลายๆคนก็อยากเอาผมไปทำมีมใช่ไหมใช่โอเคไปดูวัตถุดิบกันวันนี้เรามีอะไรบ้างไปโอเคนะครับเรามีนี่ขนุนใส่แล้วมันจะหวานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับไข่ไก่ไข่นี่รู้สึกว่าจะมีคนแบบขอให้ทำแบบเจียวกับดาวนะครับผมว่ามันธรรมดาว่ะยัดแม่งทั้งลูกแฮมเบอร์เกอร์ไม่รู้น้องคิดอะไรนะครับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะจะเป็นยังไงก็รอดูอันนี้น่าสนใจเส้นบะหมี่กึ่งนะครับเราจะไปลวกแล้วเอาแต่เส้นมาใส่ดูมันจะกลับไปเป็นเส้นแข็งๆเหมือนเดิมไหมไม่แน่ใจก็ต้องลองมะม่วงใครคิดวะมะม่วง อันนี้ผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับคอมเมนต์น้องๆของญี่ปุ่นจะเป็นยังไงจะเหมือนพวกยากิโทริไหมทุเรียนยัดเป็นลูกก็คงจะลำบากนะเดี๋ยวจะลองแบบทั้งภูแล้วก็แบบฝันฝานนะครับอันนี้ของเหลือในตู้เย็นมีไก่ทอดกับเกี๊ยวซึ่งมันก็หมดสิ้นซึ่งความกรอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมะพร้าวยัดทั้งลูกคงไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวปอกเอาแต่เนื้อละกันแล้วก็เซตไว้จ้าพอดีถ้าซื้อแบบแยกๆเนี่ยมันแพงนะครับผมก็เลยซัดเซตไว้จ้าซะเลยส้มเนี่ยแอปเปิ้ลสับปะรดแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรวะซาลี่ซาลี่นะครับกุ๊กกรอบเกือบบอกว่าลูกแพร อ่ะเดี๋ยวขอเวลาเอาไอ้พวกนี้นะครับไปเคลียร์ให้มันพร้อมที่จะยัดหม้อก่อนโอเคของเหลือในตู้เย็นนะครับร้อน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 ตะเกียบที่เธอโอ้ร้อนร้อนเลยว่ะเดี๋ยวมันจะคืนความกรอบหรือเปล่านะครับต้องลองร้อนจืดเพราะมันไม่มีน้ำจิ้มโอเคกรอบอันนี้ผ่านไก่นะครับก็ร้อนเหมือนกันโอเคจะเป็นยังไงมันจะคืนไหมโอ้ร้อนไอ้เป้พุงมึงโผล่อะโอเคสองอันนี้ผ่านใช้ได้เยี่ยมโอเคต่อไปก็พวกบรรดาผลไม้นะครับยัดลงไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสับปะรดนัดนั่นเองนะครับใครไม่รู้จักก็ไปถามในคอมเมนต์ได้นะครับนัดเอามะม่วงไปสาลี่ไปขนุนชิ้นพออะไรอีกแอปเปิ้ลนะครับฮะส้มนะครับเข้าเตากันปะตากล้องมาแล้วนะครับเท่าไหร่ดีเธอเท่านั้นแหละเท่านั้นเท่าไหร่ล่ะเธอเอาอะไรใส่เมื่อกี้บรรดาผลไม้ยังไม่ได้ทุเรียนนะทุเรียนไว้ทีหลังสักสิบไหมอันแรกอะไรอันแรกอะไรฟินฝ่ายไม่ใช่หมายถึงว่าใส่ไปในหม้อนะอะไรเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย3นาทีก็พอลูกผลไม้203นาทีโอเคแม่ครัวบอก203นาทีนะครับจัดไปเดี๋ยวลืมมะพร้าวโอเคไปทีหลังเพื่อนนะจ๊ะมะพร้าวจ๋าเห็นไหมอ่ะ
อร่อยระหว่างรอนะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับเราก็จะมากินในพวกนี้กันดีกว่านะครับอือหือแกเป็นการกินส้มที่ผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกในชีวิตนะครับกินแบบนี้เนี่ยทีมงานนั่งมองตาปิดๆไม่ต้องห่วงนะครับเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวก็แจกกันกินอยู่ดีอ่ะมีกลิ่นตุกๆออกมาจากหม้ออะไรมันไหม้หรือเปล่าวะอร่อยโอเคปี๊ดปี๊ดปี๊ดแล้วนะครับจะเป็นยังไงโอ้โหมะพร้าวมีรอยไหม้เล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมสั่นสั่นสั่นไม่ใช่สั่นอย่างที่คิดนะครับนะแต่นี่คือผลไม้ในหม้อทอดนะครับสังเกตเห็นว่าสับปะรดเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะครับส่วนส้มนี่ก็เปลี่ยนชัดเจนขอบนี้ไม่ไหม้อุ่นร้อนมะพร้าวก็อันนี้ก็น่าจะรู้ๆอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นมะพร้าวเผาใช่ไหมวะอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันมันจะเป็นยังไงโอเคเรามาลองมะพร้าวเผาก่อนนะครับมันก็ไม่แปลกนะใช่เผาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่แปลกจะอร่อยอยู่ชัดเจนนะครับเห็นรอยไหมมีรอยไหม้แบบนี้มะม่วงนะครับมะม่วงพันอะไรนะเธอพันสองตลก พันอะไรแก้วะจำไม่ได้แก้วขมิ้นนะครับเป็นเขาว่ามันเปรี้ยวอยู่นะแต่เอาไปเผาแล้วจะเป็นยังไงเพื่อความชัวร์อีกทีแล้วกันไม่ผ่านมะม่วงไม่ผ่านรสชาติคือแบบแปลกๆอ่ะแปลกอ่ะไม่กินโอเคม่วงไม่ผ่านนะครับอย่าหาทำแอปเปิ้ลนะครับจะเป็นยังไงเหมือนแอปเปิ้ลที่ผ่าทิ้งไว้แล้วก็เวลาผ่านไปสัก 3-4 ชั่วโมงอ่ะชิมเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยแอปเปิ้ลเอาเรื่องอยู่มันนุ่มลงนะครับไม่เหลือความกรอบแต่ว่ามันหวานขึ้นอันนี้ได้เรื่องใช้ได้อยู่แอปเปิ้ลผ่านซาลี่นะครับเหมือนซาลี่กำลังเน่าอ่ะเห็นไหมเหมือนมันกำลังจะเน่าเลยอ่ะได้อยู่นะยังกรอบเหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนว่าความชื้นมันจะหายไปว่ะมันแห้งๆแทนสาลี่ได้อยู่เยี่ยมได้หมดจะถือจานไว้ทำไมวะส้มนะครับสีเข้มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแอนด้วยแล้วรสชาติล่ะจะเป็นยังไงมาโอ้โหผมจุ๊ยซินี่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยว่ะส้มเพียงแค่ร้อนขึ้นเฉยๆเฮ้ยส้มเหมือนเดิมแต่ผมว่ากินสดๆน่าจะอร่อยกว่านะแบบนี้ก็เอาเป็นว่าไม่ผ่านนะครับอย่าหาทำส้มไม่ผ่านดีแล้วนะครับทำอันละเล็กอันละน้อยผมจะอิ่มแล้วเนี่ยขนุนมีความมันนะครับไม่รู้มันมาจากไหน
มาจากอาหารจานก่อนหรือเปล่านะครับโอเคมันอ่อนนุ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วสีก็เข้มขึ้นหึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนุนขนุนได้ว่ะโอเคขนุนโอเคชิ้นสุดท้ายในหมวดผลไม้นะครับสับปะรดดูเหมือนไม่แตกต่างจากเดิมเลยว่ะโอ้ชิ้นมันหนาหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะสับปะรดหอมหอมสับปะรดอ่ะชิมหวานขึ้นนุ่มขึ้นสับปะรดได้เฮ้ยเราผ่านกี่อย่างแล้ววะเนี่ยแต่มีคนแซวนะครับผ่านหมดเพราะหิวหรือเปล่าไม่ใช่แม้สับปะรดได้ต่อไปนะครับเป็นการทดลองนะครับ experiment ว่ามีกึ่งที่ต้มแล้วนะครับใส่หม้อทอดมันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาแบบว่าเหมือนอันแข็งๆที่ก่อนเรายังไม่ต้มหรือเปล่าอ่ะมันจะติดหม้อไหมล่ะเธอมีกึ่งที่ต้มแล้วลงหม้อโอเคมีกึ่ง3นาทีนะครับจะเป็นยังไงน่าสนใจว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลองผมจะลองคีบส่วนที่มันแห้งนะครับออกมาก่อนโอเคนี่ถ้าแห้งจะเป็นแบบนี้นะครับรสชาติล่ะจะเป็นเหมือนกับตอนก่อนที่เราจะต้มหรือเปล่าบอกไม่เหมือนจืดนะครับจืดแต่กรอบอยู่แต่จืดลงนี่แข็งๆแบบนี้เลยฮะอารมณ์เหมือนผัดมาม่าเนาะไอ้ตรงที่มันไม่แห้งแต่ไอ้ตรงแห้งนะครับก็กรอบแต่รสชาติดรอปลงไม่อร่อยกรอบเดี๋ยวเอางี้นะอีกสัก3นาทีจะเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันเวลามันแห้งหมดมันจะเป็นยังไงโอเคมีกึ่งนะครับโอ้โหแข็งโป๊กฮะจะเป็นยังไงสรุปนี่ไงเป็นแบบนี้เลยนะครับสักคำสิไหนๆก็ไหนๆละเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแห้งมากนะครับแล้วก็มีน้ำมันไม่แน่ใจว่ามันค้างกระทะหรือโอ๊ะเราใส่ ลืม โอเคผลสรุปนะครับต้องกินเหมือนเดิมอย่าหาทำพระเอกในวันนี้นะครับทุเรียนหั่นหนาประมาณนี้นะครับนี่ก็หนาพอตัวเลยเพราะว่ามันเริ่มอ่อนนะครับมันฝานแบบบางๆลำบากเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับมันจะเป็นยังไงแล้วจะมีเวอร์ชั่นทาน้ำมันกับไม่ทาน้ำมันเด็กหนาๆแบบนี้น่าจะ5นาทีนะไปจัดเลยระหว่างรอทุเรียนนะครับผมมานั่งคิดดูแล้วก็เบอร์เกอร์นี่ก็ไม่น่าจะนะน่าจะเสียของนะเพราะงั้นเบอร์เกอร์ผมตัดออกนะเหลือไข่นี่ครับน้องเขาบอก8ถึง10นาทีอ่ะมันจะเป็นยังไงวะใส่ไข่ไปทั้งก้อน10นาทีเนี่ยต้องลองโอเคทุเรียนทอดนะครับเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีนะดูดีนะเฮ้ยดูดีนะดูดีนะชิมก่อนนะครับจะเป็นยังไงเฮ้ยเอาเรื่องนะโอ้ขอบๆมันกรอบๆโอ้หอมเฮ้ยเฮ้ย
ได้เรื่องทุเรียนดิบนะครับเดี๋ยวนะผมชิมดิบๆก่อนเป็นไงชิมแล้วเปรียบเทียบนะครับเฮ้ยดีกลิ่นทุเรียนชัดเจนมากถ้าแบบย่างจะเป็นแบบนี้นะครับตรงที่ไม่กรอบหวานมากนะครับหวานขึ้นกว่าเดิมมากทั้งๆที่เป็นทุเรียนดิบเฮ้ยหวานหวานมากไม่ได้หวานเหมือนทุเรียนสุกนะมันหวานมันอ่ะเฮ้ยอร่อยมากทุเรียนพานโคตรอร่อยจริงๆสุดๆทุเรียนใครสาวกทุเรียนนะครับฝานชิ้นเท่านี้นะครับลงมอสเอ้ยนึกออกแล้วเหมือนอะไรมันหวานญี่ปุ่นใช่ให้นึกถึงฟิลมันหวานญี่ปุ่นนะครับฟิลนั้นเลยมันเผาอ่ะโอ้โหนี่ไข่ไม่ต้มได้ไหมอ่ะปิดคลิปได้ไหมอ่ะจะกินทุเรียนโคตรอร่อยเลยไม่ได้นะครับเราต้องทำตามสัญญานะครับขอเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวที่กูจะบินไหมเนี่ยโอเคไข่สัก10นาทีแล้วกันแต่ทุเรียนอร่อย recommend อร่อยยังอร่อยทุเรียนก็ชิมไหมคิดเออไม่เป็นไรตาหงอกมันไม่เหมือนกรอบกว่านี้หรอพี่มันไม่ต้องกรอบให้ชิมฟิลนี้ใช่ไหมถ้ากรอบมันจะเป็นทุเรียนกรอบแต่อันนี้มันคนละฟิลแล้วแม่งอร่อยเออใช่ไหมล่ะถ้าเราที่เป็นทุเรียนดิอร่อยเฉยเอออร่อยเฉยทีมงานบอกอร่อยเฉยโอเคไข่สิบนาทีนะหายไปแล้วไม่มีความเหม็นมันน่ะใช่ไหมเหมือนมันญี่ปุ่นเฮ้ยทอดหมดเลยอร่อยถ้าคนไม่กินทุเรียนอย่างยงยีนะคะเนี่ยไอ้นี่กินได้อร่อยด้วยไม่เหม็นแล้วก็หวานหวานมากหวานแล้วก็หอมคือไม่ได้กินทุเรียนเลยนี่เป็นคนที่ไม่กินทุเรียนอ๋อใช่รีคอมเมนต์ครับอร่อยจริงเอ้ยอันนี้ประสบความสำเร็จทุเรียนกูไม่เสียของหวานมากโคตรไหลเลยโอเคไข่นะครับไม่แตกด้วยมองเห็นไหมเอาไม่เห็นอีกเออเราก็กิ้งไปกิ้งมาอ่ะแค่ในน็อกในน้ำเย็นระเบิดปูมไหมตรงไหนที่มีรอยไหมนะครับเราจะแกะเปลือกไข่ไม่ออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมผ่าเลยแล้วกันให้ดูข้างในโอเคแต่ไข่ต้มปกติมีควันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนมันจะเป็นยังไงไข่แดงก็ไข่ต้มปกติเลยนะครับไม่มีอะไรแบบว่าแตกต่างไข่ขาวล่ะจะแตกต่างจากไข่ต้มหรือเปล่าผนังตรงไม้ไหม้นี่มันจะแข็งกว่านะครับแข็งกว่าไข่ต้มกว่าไข่ต้มไม่เห็นใช่ไหมตัดออกไหมตัดออกนะโอเคทำไมมันกึบกึบวะไข่ขาวมันกึบกึบนะครับไม่เหมือนไข่ต้มน่าจะฟิวไข่ปิ้งว่ะน่าจะแบบนั้นโอเคมาสรุปกันนะครับแอปเปิ้ลได้อยู่หวานขึ้นนะครับแต่กินสดอร่อยกว่าสาลี่แห้งนะครับสาไม่แนะนำอย่าหาทำมะม่วงไม่แนะนำอย่าหาทำไม่อร่อยนะครับส้มกินสดอร่อยกว่านะครับแล้วของเรามีอะไรวะสับปะรดหวานขึ้นนะครับอร่อยเลยที่มันว้าวสุดๆคือทุเรียนเป็นทุเรียนดิบด้วยนะแล้วผมตั้งใจแบบว่าถ้าทอดให้มันกรอบมันก็จะเป็นทุเรียนทอดทั่วไปที่เราซื้อกินใช่ปะมาต้มเอาแบบนี้มาสิเข้าหม้อทอดแบบนี้เนี่ยอร่อยฟิลมันหวานญี่ปุ่นอร่อยมากนะครับแต่กินเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยวอ้วนสุดท้ายไข่นะครับช
ุดท้ายไข่นะครับก็อย่าหาทำอีกเพราะว่าต้มเอาน่าจะอร่อยกว่าข้าวหม้อทอดปุ๊บแกะเปลือกอย่างยากนะครับก็อย่าหาทำมีเรคคอมเมนต์มีแค่สับปะรดกับทุเรียนนะครับอร่อยสุดโอ้ลืมมาม่ามาม่าหยงยีมาชิมหยงยีบอกอร่อยเฉยมันกรอบขึ้นนะครับหยงยีก็เลยชอบโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบทเรียนในวันนี้ของเรามีอะไรบ้างนะครับอย่าหาทำ แล้วเจอใหม่พันนะบายสวัสดีครับเย้